หลังจากที่สามีภรรยานมเหล้านะคะพี่น้องค่ะได้ออกมาโพสต์ว่าได้เงินอยู่ในไทยนี่หลายขนาดพี่น้องคะเดือนนึงตั้ง20กว่าล้านกีบแล้วก็เฮ็ดให้คนเหล้าหลายๆคนนี่นะกับเป็นการบ่พอใจพี่น้องคะว่าเป็นการอวดอวดร่ำอวดรวยนะคะอวดว่ามาทำงานในไทยนี่ดีกว่าทำงานอยู่ในเหล้าก็เลยเฮ็ดให้แห้งงานเหล้าหลายๆคนเนี่ยบ่พอใจค่ะพี่น้องคะอยากจะได้เหมือนกันแต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าณปัจจุบันนี้พี่น้องคะบอกเลยว่างานที่ไทยบ่ได้หาได้ง่ายๆอีกแล้วจ้าคนไหนที่มีโอกาสคว้าไว้ก็ต้องรีบคว้าไว้ทันทีนะคะพี่น้องคะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้วพี่น้องคะในเหตุการณ์ทีมีนุ่มเล่านะคะ2คนผัวเมียภรรยานะคะพี่น้องคะผัวเมียพี่น้องคะสามีภรรยานะคะก็คือเพิ่นได้ออกมาอัดคลิปในระยะนึงแล้วพี่น้องก็คือเป็นกระแสในโซเชียลมากๆเลยว่าเฮ็ดงานอยู่ไทยนี่เดือนนึงเท่ากับเฮ็ดงานอยู่เล่าปีนึงเลยโอ้โหความเปรียบเทียบนี้ทำให้คนอยู่ในเล่าเนี่ยค่ะพี่น้องเจ็บจี๊ดแล้วก็กลับบ่พอใจว่าเป็นการเหยียดหรือว่าดูถูกอาชีพของแรงงานคือกันที่ทำงานอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองและเป็นหยังคือใดหน่อยนะคะพี่น้องเนาะเรื่องเล่าจะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาก็มาฟังรายละเอียดนำกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเพราะว่าก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะพี่พีเอ็มซีทุกคนทุกท่านจากประวัติจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทั้งต่างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องเพราะว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนค่ะอ่ะโมตรงห่วงพี่น้องค่ะได้ยินเสียงฝ่าเสียงฝนคือเก่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนค่ะที่นนทบุรีนะคะและที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะพี่น้องก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังในเด้อจ้าก่อนอื่นก็อย่าลืมดูแลเบิ่งแยงสุขภาพกันนํานะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเป็นโรคมือเท้าเปื่อยเหมือนเพวานะตอนนี้คือเพวาน่ะโดนน้ําคันนะพี่น้องค่ะอยู่บ้านไม่ว่าเอิ้นว่าน้ําคันนะคะอยู่ประเทศไทยก็เอิ้นว่าเชื้อรากัดเท้าเพวานะทุกคนคือคันมากกลางคืนนี่นอนบ่ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนอนบ่ได้เลยมาอยู่ไทย20กว่าปีก็บ่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยคือมันทรมานสุดๆเพวาแช่น้ําเกลือทายาแล้วก็พยายามล้างเท้าให้มันสะอาดขัดเท้านะคะพี่น้องเนาะก็โอเคค่ะเบิ่งแย่งดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะพี่น้องเนาะอ่ะจากกรณีที่แพ้ว่าว่าไปขังต้นนะคะกับซิมี่คนมาถามแพ้ว่าว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือบ่ว่าณปัจจุบันนี้นะทุกคนคนเล่ามาทำงานอยู่ในไทยนี่มีรายได้มากมายขนาดนั้นเลยหรอกมีคนมาถามแพ้ว่าเยอะมากนะคะแล้วใช้แรงงานใช้ความรู้แลกเงินไม่ใช่ทาสไม่ใช่ขี้ข้ามีกฎหมายคุ้มครองเก็บเงินเก็บทองซื้อที่ดินกลับลาวจะได้มีทรัพย์สินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องปลายเบิร์ดสุขุทุกคนวันนี้ก็เป็นมือเงินเดือนออกพี่น้องเป็นมือสันวันดีของแรงงานทุกคนนะพี่น้องเนาะนี่แหละคือการมาค้าแห่งประเทศไทยกับสิได้รับเงินก่อนแบบนี้นะครับทุกคนเนาะมื้อนี้มากับคุณภรรยาพี่น้องเบิ่งสีผิวบ่หน่อยกับสีผิวเมียพี่น้องคนละสีเลยเนาะเพราะว่าบ่หน่อยเป็นคนเฮ็ดงานตากแดดเนาะพี่น้องเนาะถึงสิบ่ตากแดดก็ดําคือเก่าเพราะบ่หน่อยเป็นคนดํานะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะก็เป็นน้ําพักน้ําแรงที่ในเดือนนี้เนาะของบ่หน่อยกับเมียนะพี่น้องเนาะก็ได้หลายเติบเนาะพี่น้องเนาะน้ำพักน้ำแรงในเดือนนี้ของบ่หน่อยกับเมียก็ได้รายเติมเนาะกาสีมาขอบคุณขอบคุณคนไทยนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องไทยที่ให้โอกาสบ่หน่อยกับเมียได้เข้ามาอยู่อาศัยนะพี่น้องมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องซึ่งบ่หน่อยกับเมียก็ได้ทําบัตรแรงงานได้ทําถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องได้เข้ามาขายแห่งอยู่ประเทศไทยเนาะถึงผู้ใดสิกล่าวหาว่าบ่หน่อยเป็นทาเป็นขี้ขาหรือว่าเป็นคนไร้ศาสตร์เนาะบ่หน่อยกับเมียก็บ่เคยหวั่นพี่น้องบ่เคยท้อบ่เคยถอยเนาะสู้เพื่ออันนี้สู้เพื่อสิ่งนี้ซึ่งนี่คืออนาคตของพวกเฮาสิ่งนี้คือครอบสุขของครอบครัวเนาะพวกเฮาคือเสาหลักของหมู่บ้านเนาะเสาหลักของคนทั้งบ้านเนาะคนในบ้านในเฮือนบ่หน่อยกับเมีย
รอคอยสิ่งจริงหนีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไปสิมาดาวัฏฐานบางทีถามบ่หน่อยกะบ่เคยทีคิดว่าจะถอเนาะสิถามเมียว่าถอบ่จะได้บ่ถอบ่ถอเนาะเป็นจังได๋เฮ็ดงานเนาะเดือนนี้มีความสุขบ่เจ้านายได้ใส่งานหนักบ่ได้กดขี่คือเขากล่าวหาบ่บ่ก็มีความสุขดีเนาะแล้วก็เงินเด้เนาะอันนี้คือเงินที่สิฝากเมื่อวานมื้ออื่นนะครับเนาะแล้วสิแบ่งใส่จ่ายจังได๋แน่เนาะเฮาได้เดือนนี้ได้เท่าไหร่เนาะ2ผัวเมียเนาะอันบอกพี่น้องเพิ่นแน่ว่าเท่าไหร่ได้ 30,000 นิดๆได้ 30,000 2คนผัวเมีย2คนได้อยู่ 30,000 นะครับเนาะรวมทั้งค่าเบี้ยขยอเบี้ยขยันบ่หนอกโบนัสนะครับเนาะถ้าเงินเดือนเต็มๆแม่นบ่น้อยกับ12,000เนาะเมียกับ12,000นะครับเนาะรวมโน่นนี่นั่นเนาะเพิ่นให้กะโฮมกันไว้นะครับเนาะกะตกอยู่ 30,000 นะครับเนาะอันนับให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนะอย่าว่าบ่เชื่อเนาะอ่ะเด้อสินับให้เนาะพี่น้องเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 28 29 30 31นะพี่น้องเนาะก็คือเนาะอยากบอกแบบว่างานของเมียเนาะก็จะมีงานพิเศษอย่างเช่นเนาะมีสุนัขเนาะมีหนองม้าเนาะเพิ่นเลี้ยงกะในบ้านก็มีหาโตเนาะก็สิมีพิเศษให้เนาะอาบน้ําให้แน่แล้วก็ตัดขนแน่จังซี่เนาะก็สิมีพิเศษหมู่เมียเพิ่นเนาะบ่งบ่น้อยก็สิมีติปมีโน่นมีนั่นเนาะหลายอย่างที่ผสมเนาะเพื่อจะมาโคมกันเพื่อจะส่งเมื่อบ่าแล้วเนาะแล้วมื้อนี้อ่ะบ่น้อยสิแบ่งจ่ายจังได๋เนาะก็คืออ่ะให้เมียเป็นผู้จัดเลยว่าสิแบ่งจ่ายจังได๋เนาะเมื่อนี้สิส่งให้ทั้งพ่อของบ่น้อยจักบาทเนาะจัก 3,000 สิส่งให้ทั้งบ้านของบ่น้อย 3,000 เนาะแล้วก็ทั้งแม่เฒ่าเด้ทั้งแม่เฒ่ารายแน่เพราะว่าเอาไปอันนั้นเด้ไปเฮ็ดไปอันนั้นเฮ็ดไปสางไปอ๋อทั้งแม่เฒ่ารายแน่แล้วก็เนาะทั้งแม่เฒ่ารายแน่แล้วก็สําหรับใส่จ่ายของเฮาเองก็จะ 2,000 พ่อ 2,000 แล้วก็เนาะพ่อคู่ละ 1,000 เมียก็ 1,000 บ่น้อยก็ 1,000 เฉพาะใส่จ่ายส่วนตัวสําหรับเดือนนี้นะครับเนาะสู่เอาเงินเดือนหน้าอีกพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอบบุญขอบคุณคนไทยเนาะที่ให้โอกาสมาเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยนะครับถ้าบ่มีประเทศไทยก็บ่มีสิ่งนี้ทุกคนฮู้บ่ว่าเงินจํานวนนี้นะพี่น้องถ้าตีเป็นเงินลาวเนาะตกอยู่เท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาหารเบิ่งเนาะเดี๋ยวบ่น้อยสิหารให้เบิ่งสิคูณให้เบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะ31ใบเท่าเนาะพี่น้องเนาะในเดือนนึงของบ่น้อยกับเมียเนาะถ้าว่าคูณเป็นเงินกีบในเรท 700,000 กีบณปัจจุบันนี้นะครับเนาะ31คูณให้ 700,000 เนาะตกอยู่21ล้านพี่น้อง21ล้าน 700,000 21ล้าน 700,000 กีบพี่น้อง1เดือนของแรงงานลาวอยู่ในไทยนะแรงงานลาวเฮ็ดงาน1เดือนอยู่ในไทยได้21ล้าน 700,000 กีบนะพี่น้องเนาะถ้าอะไรเป็นเงินลาวนะพี่น้องเนาะนี่คือน้ำพักน้ำแรงในเดือนนี้ต้องขอบคุณขอบคุณคนไทยนั่นแหละเนาะที่ให้โอกาสเราถึงจะบ่น้อยจะโดนทั่วลงเรื่องแล้วก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ทางในโซเชียลแล้วก็ทาง Messenger ในเพจของแพรวานะคะเขตแพรวาคนโก้นะทุกคนก็สามารถไปติดตามรับชมรับฟังได้ด้วยค่ะพี่น้องเนาะคือมันมากกว่าเรื่องจริงพี่น้องคะแพรวาว่านะ25ล้านเนี่ยก็ล้มลาวประมาณ21ล้านกีบนะคะพี่น้องนะคะณปัจจุบันนี้1ล้าน10,000ก็เท่า7ล้านเนาะ7ล้านก็2 7 14ก็ประมาณ 30,000 ต่อเดือน 30,000 ต่อเดือน3 2คนแพรวาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันได้จริงอยู่แล้วคือเป็นหยังคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องคะอย่างเช่นเนาะแพรวาจะยกตัวอย่างให้ฟังคือแพรวาก็มีพี่ชายกับพี่สะใภ้ที่เข้าทำงานนะทำงานสวนเขาได้นะทุกคนทำงานเหมาเนี่ยถอนผักบุ้งหรือว่าเก็บผักต่างๆนานาเนี่ยเขาทำกลางคืนนะเขาทำตั้งแต่ประมาณบ่าย 3:00 ถึงประมาณช่วงตี 2:00 อ่ะได้วันละ 1,000 กว่าบาท 2,000 เลยนะทุกคนค่ะนี่เลยคือเราทำเยอะเราได้เยอะได้จริงๆได้จริงๆคุณทุกคนคิดดูว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,200 ถึง 1,500 หรือบางวันก็จาก
เข้า 2,000 บาทเลยคิดดูโอ้โหเดือนนึงเท่าไหร่คะ 40,000-50,000 เลยนะได้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เมวาคิดว่าสิ่งที่หนุ่มลาวพูดมันคือความจริงไม่ใช่การแสดงหรือว่ายูทูบเบอร์เขาชอบสร้างภาพสร้างกระแสอันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องค่ะคือยกตัวอย่างเลยนะเพื่อนเนาะของแพรวาที่เขาทำงานบ้านมีพี่กับน้องน้องสาวเขาได้เงินเดือนละ 17,000 แต่พี่สาวได้เงินเดือน 16,000 เพราะว่าพี่สาวกลับไปอยู่ลาว2ปีแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่เจ้านายจากที่เจ้านายให้ 15,000 แล้วก็กลับไปอยู่ลาว2ปีกลับขึ้นมาทำอีกครั้งล่าสุดนี่คือเจ้านายให้ไปเดือนละ 16,000 แล้วน้องสาวเขาได้เดือนละ 17,000-18,000ทุกคนค่ะ2คนพี่น้องทำงานบ้านอยู่ที่เดียวกันได้เดือนละ 30,000 กว่าคิดดูว่า20กว่าล้านเลยนะแล้วนั่นคือเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราทำงานบ้านนะอยู่กับเจ้านายหมดเลยอันนี้คือมีทั้งเรื่องจริงพี่น้องค่ะและคนเล่าบ่ต้องน้อยใจพี่น้องค่ะบ่ต้องน้อยใจเด้อค่ะที่อยู่เล่านะคะไม่ต้องบอกว่าคนเล่าแรงงานเราที่มาใช้แรงงานมาเป็นกรรมกรที่ไทยเนี่ยอ่ะมาเป็นขี้ขอยขี้ขานี่คือบอกเลยทุกคนค่ะณปัจจุบันนี้โอ้โหแรงงานลาวที่อยู่ในไทยเขาคือฮีโร่ค่ะฮีโร่นะคะก็คือมีกระแสออกมาว่าโอ้โหนี่คือฮีโร่ตัวจริงเป็นนักล่าเงินเข้าสู่ประเทศลาวนั่นคือความจริงค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้หักออกจากการค่าใช้จ่ายซื้อกินซื้ออยู่ในไทยเสียค่านู่นค่านี่แล้วเพวาคิดว่านะไม่เขาต้องมีเก็บอย่างน้อยเดือนละ 20,000 กว่าแล้วทั้งหมดนั้นเขาก็ต้องส่งไปให้ทางบ้านเพื่อซื้อนู้นซื้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะเขาก็ต้องเพิ่มฟูเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าจะเป็นการค้าขายแต่เพิ่มฟูเศรษฐกิจในทีนี้คือบ่แม่นคนเล่าน้ำกันเองค่ะทีใดนะคะยังทีพี่ๆ FC ฟังไทยนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ฮู้ดีอยู่แล้วนะคะเพิ่นก็ได้ให้คำแนะนำเลยว่าลักๆนะคะพ่อค้าชาวขายที่อยู่ในเล่านะคะขายของที่แบบว่าเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นอุปกรณ์อย่างต่างๆค่ะพี่น้องค่ะล้วนแต่เป็นคนจีนคนเวียดนามที่มาขายส่วนคนลาวก็คือเป็นแม่ค้าขายผักนั่งอยู่ในท้องตลาดในพื้นข้างล่างค่ะส่วนที่ขายหลักๆคือร้านใหญ่ๆก็คือเป็นคนจีนคนเวียดนามนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ยังที่ทุกคนได้หูได้เห็นกันค่ะถึงว่าคนลาวจะหาเงินได้ไปบางคนก็บอกว่าอาจจะพัฒนาเพิ่นฟูเศรษฐกิจแต่สุดท้ายคนที่รวยก็คือเป็นคนที่เข้ามาทำอาศัยทำมาหากินอยู่ในลาวก็คือเป็นเพราะค่ะชาวจีนชาวเวียดนามนั่นเองนะคะพี่น้องคะก็แสดงความชมเชยแล้วก็ยินดีกับเศรษฐกิจในลาวด้วยนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะและเหตุผลสุดท้ายพี่น้องคะสำหรับคนลาวที่น้อยเนื้อต่ำใจอยากจะมีรายได้เหมือนกับสามีภรรยาคนนี้หรือว่าอยากจะโชคดีเหมือนคนลาวหลายๆคนยกตัวอย่างก็คือแพรวาเนาะแรงงานลาวอะไรประมาณนี้ทุกคนที่มาทำงานในไทยแล้วก็โอเคงานดีเงินดีก็ถือว่าอยู่ในระดับนึงทุกคนค่ะรอค่ะรอค่ะงานปัจจุบันนี้คือมันหายากมากและคนไทยเขาก็ไม่อยากได้แรงงานลาวอันนี้คือเรื่องจริงเลยณปัจจุบันนี้นะคะมีพี่ๆ FC คอมเมนต์บอกน้องแพรวาว่าน้องแพรวาระวังด้วยนะณตอนนี้นะมีตม.นะคะทุกคนกวาดล้างแรงงานเถื่อนเยอะมากเลยที่เข้ามาทำงานไม่ถูกกฎหมายแล้วบางคนก็ทำงานถูกกฎหมายคือไปหลายๆร้อยคนเลยเพื่อที่จะลงไปในตัวเมืองเพื่อไปทำงานทำบัตร MOU ให้ถูกกฎหมายก็คือเยอะแล้วคนที่ยังไม่ถูกกฎหมายนี่ก็คือเยอะมากหลายแสนมากคนไหนที่เคยไปสาแก้วเนาะจะรู้เลยว่าโอ้โหมาคือมาแรงงานลาวที่มาในไทยก็ว่าไปได้เลยนะคะพี่น้องค่ะแต่หลักๆเลยเชื่อไหมคะว่าณปัจจุบันนี้คือไทยเขาเลือกแรงงานลาวมาแล้วนะเขาไม่ค่อยรับแรงงานลาวแล้วอย่างเช่นแพรวาเคยมีหลาน
หลานเล่าให้ฟังว่ามีที่ที่หนึ่งคือมีแต่แรงงานพม่าเขาไม่รับคนลาวแล้วสุดท้ายไปอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็ไม่เอาเขาก็ให้อ่ะเราออกเพราะว่าเขาบอกว่าอ่ะถูกโสลงกับแรงงานชาวพม่ามากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําใจค่ะทําใจนะคะพี่น้องค่ะทําใจนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะท่านผู้ชมท่านฟังรับชมรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพรว่าน้ําเด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ